สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่ของเกียรตินี้ทุกคนนะคะทั้งเก่าทั้งใหม่สวัสดีพี่น้องชวนโลกที่เมืองเกียรตินี้นะคะมาพอกันอีกแล้วค่ะกับเกียรตินี้โจทย์โซดแซบแซบคักพี่น้องค่ะเมื่อกี้นี้จะมาโซดแซบมีอย่างตีบอกในเบื้องโทรศัพท์ก่อนน้องค่ะโทรศัพท์สั่งมาแล้วสมเรียบร้อยนะจ้ามมันตั้งไลน์นี่กับง่ายอยู่พี่น้องแต่ว่ามันบ่ถนัดตั้งได้นี่แต่ว่ามันง่ายสําหรับพี่น้องเบิ่งแต่ว่ามันยากสําหรับเจนนี่ตั้งกล้องนะพี่น้องคะมันตั้งยากราคาขออนุญาตเอื้อนรายชื่อผู้เพิ่นสิจักประสงค์ออกนามแม่นได้จ้าพี่น้องจ๋าจะว่ากันเด้อโอเคค่ะน้องบุ๋มน้องพรประเสริฐน้องเศรษฐวุฒิจูนหนองคายมุกดาหารนะคะนิภาพรน้องฟิล์มรวยน้องต๋อมแต้มน้องแตงแตงน้องออนโนและน้องปริญญาค่ะมาได้จ้ากินข้าวน้ํากันทุกคนนะราคาทั้งพี่น้องทั่วโลกนั่นแหละครับพี่น้องคะมื้อนี้กินนี่จะมาโซ่แซ่บยังมาโซ่แซ่บส้มตําหอยเชลเห็นบ่พี่น้องมันตั้งกล้องบ่เห็นหมดนี่นี่พี่น้องเห็นบ่ส้มตําหอยเชลค่ะเฮ็ดจังได๋เนาะเดี๋ยวเด้อพี่น้องคะขออนุญาตนิดนึงถ้าตั้งซิมก็ตั้งบ่ดีเดี๋ยวก็ล่มจะนี่จะหาวิธีขอโทษเด้อขอโทษหลายๆด้วยพี่น้องครับยกขึ้นได้ตั้งไล่มันตั้งง่ายตั้งโต๊ะอยากให้พี่น้องเห็นบ้างพี่น้องเห็นบ้างเห็นลมบ้างก็จะกินง่ายบ้างพี่น้องทายคนละเครื่องทั้งแล้วกันพี่น้องคะเนาะเอาล่ะครับพี่น้องคะไม่กินข้าวน้ำกันส้มตำหอยเชลค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ข้าวปุ้นอีกประมาณโกดังหนึ่งเอาเราเด้อค่ะจะลุยแล้วครับพี่น้องค่ะเดี๋ยวกล่องจะนี้มันจะล่มยังดอกกินแล้วเบาๆละมื้อนี้เบาๆหลายครับเพราะกล่องจะล่มตั้งไลน์นี่ตั้งอ้ายเห็นบ่น่ะเฮ้ยพี่น้องตั้งกล้องเนี่ยบ่ได้กินดอกมื้อนี้มัวแต่ตั้งกล้องให้พี่น้องนี่เอาฮะค่ะซูนแห้งบ่ได้นะคะคั่นคือล่มอีกก็คือบ่ได้เบิ่งน่ะค่ะพี่น้องคะคือเจนนี่ก็สิตัดไปเลยก็คือจะบ่ลายนี้แล้วถ้าล่มนะคะมาพี่น้องพยายามจะพยายามบ่หายใจแห้งหายใจแห้งเดี๋ยวกล้องมันล่มตำน้ำใจกระแสเพื่อเก่าเลยพี่น้องผักนานาชนิดหำแขกค่ะเมื่อคืนหอมแขกกันมาจากประเทศอินเดียป่ะพี่น้องหอยเซลล์ต้องเฮ็ดสุกก่อนเด้อค่ะบ่แม่นบ่นกุ้งลวกก่อนค่ะลวกให้มันสุกก่อนอื
ถ้าจะแห้งกับอะไรพี่น้องกองเดี๋ยวดมสามมองแรงมึงนี่ลงเดึกนะเจ้าพี่น้องบ่ายสามอยู่นี่บ้านเท่ากับประมาณเกือบ4 ทุ่มเนาะพอเก็นนี่หกเตะงานบ้านตะแล้วครับพี่น้องหกเตะรีดพายเพราะยังดูดฝุ่นดูดยังหกเตะแล้วฟังง่ายๆที่ทำความสะอาดครับว่าถึงทำความสะอาดเกณฑ์นี่จะเฮ็ดอาทิตย์3 มื้อเขาจะเฮ็ดนึงค่ะเพราะว่าอยู่กัน2 คนมันบ่มีเด็กหน่อยบ่มีหยังคือนะพี่น้องมันก็บ่ใครเปื้อนปันใดเพราะว่าบ้านเพิ่นบ่ใครมีฝุ่นอยู่แล้วบ้านเพิ่นบ่มีฝุ่นเลยแหละออกไปแต่เสียผ้าเพิ่นนึงสามมื้อมันก็ยังเปลี่ยนตัวนึงก็ยังมีนะคะเพราะว่าบ้านเพิ่นบ่มีฝุ่นนะคะพี่น้องครับเพิ่นฉีดน้ําหอมนํากลับไปกลับมามันก็ยังสะอาดคือเก่าถ้าเป็นบ้านเฮานี่ไปนั่งแค่2 ชั่วโมงนี่ดากแดงหมดแดงหมดน้ำผึ้งนี่แดงหมดเสือหนาวนี่3 เดือนก็สักครั้งนึงนะครับพี่น้องเสือโคตรเพราะว่ามันบ่เหม็นอันนี้มันแก่แล้วมันจะแห้งหวานแห้งถับแห้งแก่เท่าใดแห้งหวานหนูพี่นี่เสื้อผ้าอยู่น้องเนาะเมืองนอกนี่บ่แม่นว่าเฮาใส่มาแล้วเฮาสิซักอยู่บ้านเฮาที่บ้านเฮานี่ใส่มือต่อมือต้องซักแต่ว่าอยู่นี่2 มือค่อยเปลี่ยนค่ะใส่2 เทื่อบ่เป็น2 มือใส่2 เทื่อค่อยเปลี่ยนคนนึงเพราะว่ามันบ่เหม็นมันบ่มีฝุ่นมันบ่แดงนะคะว่าง่ายๆมันบ่มีคราบเปื้อนกูได้เพิ่นอยู่เมืองนอกก็จะฮู้พี่น้องครับแข้งเสือน้ำอยู่แล้วโลด2 อาทิตย์ก็บ่ซักเสือโคตรนะคะเสือคุ้มน่ะผู้ใดมาว่าซักทุกมือทุกมื้อเจนนี้บ่เสือนะคะผู้ใดอยู่เมืองนอกว่าเสื้อผ้าที่ใส่มาแล้วต้องซักทุกวันบ่เสือค่ะใส่มาแล้วแขวนไว้มือหนาใส่อีกคือเก่าอย่ามาตัวกันเด้ เพราะยังบ้านก็จะบ่มีแดด มันบ่มีกินเหงื่อพี่น้องจะบ่มีกินเหงื่อสิบ่ออกสิบ่แดดสิบ่เหม็นสิบ่มีฝุ่นสินะถ้าเจ้าก็ได้ใส่แล้วมาถอดไว้ก็ใส่ต่อได้อีกสินะเพราะว่าแต่ข้าเจ้าละเจนนี่คือกัน ไอ้ตู้เจนี่มาใหม่ๆก็ว่าอ๋อ
คิดว่าเสื้อผ้าเขาต้องซักทุกมือคือยังบ้านเขานะใส่เราต้องเปลี่ยนใส่เราต้องเปลี่ยนต้องถอดเขาเปลี่ยนอยู่แต่ว่ามันมาเปื้อนกับใส่เพิ่มนะครับพี่น้องจะบอกเรื่องนี้ถ้าบอกแล้วล่ะกินกันวันนี้เลยนะไม่ชิมเมิดป่ะพี่น้องแซ่บแซ่บสำน้ำในกระเทียมท่านนั้นบุอยากจะว่าเดี๋ยวมูจะใส่แห่ตำให้กินเวลากินหลายๆคนยังแซ่บๆเจนนี่กิน เจนนี่กินแล้วเจนนี่จะบอกว่าประแซ่บคนกับจีเสือเพราะว่าคนคิดเพิ่นมูพวกเขาเห็นเจนนี่กินเป็นแซ่บนะขั้นเจนนี่บอกว่าประแซ่บมูเขาจะบ่กินเวลาเจนนี่กินอันนั้นแซ่บๆเจนนี่ก็จะบอกว่าบ่แซ่บเขาก็สิได้กินผู้เดียวมูก็บ่มูเขาก็บ่หยิบอันนั้นเลยบ่แซ่บดอกอย่ากินเถินเสียอย่าสีหน้าบ่แซ่บนะอู้เสียมูเพิ่นยัดใส่ยัดใส่กลืนน้ำลายอีกแล้วไปกินน้ำ ไม่ต้องมากลืนน้ำลาย อย่ามานั่งซ้ำซอเด้ไปซื้อแล้วเร็วรีบฟ้าไปซื้อค่ะพี่น้องพอสั่งกันไปตำเดี๋ยวนี้เลยมากินพร้อมกันกับเย็นนี้เนี่ยมาเร็วๆ
จำมาซุ่มกันจ้ะผักอีตูฝรั่งกินกับตำหุ้งกับเขากันพี่น้องกินกับข้าวปุ้นยังครับผักอีตูไทยมันมีขายหรอกมันแพงมันกับบะแพงดอกไม้จังครับมันบะไข่มีขายในเมืองของเกียนนี่นะพี่น้องผักอีตูไทยเพิ่นมาสั่งนะร้านค้าสั่งแต่โหระพาพายตูบะไข่สั่ง เพราะว่าสมัยนี้เพิ่นมีตาผัดกะเพราเพิ่นมีใบเครื่องแกงสําเร็จรูปน่ะพี่น้องคะเป็นขวดน่ะเขาเจ้าเลือกบะไข่สั่งแบบพายตูที่เป็นใบสดมากระดาษมาแล้วทำงานเปล่ากระดาษพี่น้องไม่ต้องมีดนตรีใช้ตีกระมังเผ็ดต่อเผ็ดกับมะฮุ่งบะเผ็ดกับบะแซ่บพี่น้องครับตัวนี้จะใส่เมือดเมือดโหลดเนาะแซ่บอีเด้อค่ะI'm
ที่ห่อที่บัดนี้โอ้ยแม่เอ้ยแซ่บแต่ยี่พอผักมันจะเพิ่มแล้วจะขวดมันพี่ส้มตำกับข้าวปุ้นเป็นอย่างที่เป็นอาหารที่แบบว่าผู้ใดเห็นก็ต้องน้ำลายแตกกับพี่น้องผู้ใดเห็นก็ขึ้นจ้ะต่อให้บ่มักแต่ว่าเห็นคนอื่นกินกับกระยาคือเก่าก็ยังแบบว่าเป็นตะเสียมสินะทั้งคนเพิ่นก็บ่มักคือกันส้มตำแต่ว่าน้อยน้อยคนนะพี่น้องที่จะบ่มักส้มตำผักหมดแล้วพี่น้องจะรู้ยังไงแล้วบ้างเนี่ยอ
ขออนุญาตใช้ท่าจบนะคะบ้านมาแสบจ้ะพี่น้องขออนุญาตใช้จบค่ะชดชิมยังง่อยโพนแสบจะแสบนัวครบสูตรครบรสยัดกระดาษทิชชู่แล้วพี่น้องหาทัดกระเมิดมันนี่เรือยางเอาละครับพี่น้องคะเดี๋ยวเวลาเกณฑ์นี้จะไปแล้วนี่ขอขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณทุกเบนทุกไลค์ทุกซับสไครต์นะคะฝากกดแชร์กดไลค์นะเด้อพี่น้องเด้อคลิปใดคอมเมนต์ใดที่เจนนี่บ่ได้ตอบได้ว่ากันเด้อค่ะพี่น้องคะแล้วก็เจนนี่จะขอโทษค่ะเจนนี่จะตอบคลิปต่อคลิปนะคะเจนนี่จะบ่ทันเลยมา 2-3 คลิปแล้วเจนนี่จะบ่ลงไปเบิ่งคลิปเจ้าของนะคะพี่น้องบ่มีเวลานะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้พอกันชิมงานสวัสดีค่ะ